อยากเปิดร้านนวดอยากทำอาชีพนวดต้องทำอย่างไรต้องไปที่ไหนถึงจะถูกต้องถูกกฎหมายเรามีคำตอบสวัสดีค่ะครูเบ้อาจารย์อภัชนีมารอดผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม Health and Beauty Development School โดยหลักสูตรที่เราเปิดสอนนะคะได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอาทิเช่นกรมสปส.กระทรวงสาธารณสุขนะคะและกระทรวงศึกษาธิการนั่นหมายความว่านักเรียนเมื่อเรียนจบจากทางของเราแล้วจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกฎหมายหรือที่กฎหมายกำหนดนั่นเองนะคะเมื่อเรียนจบนักเรียนจะสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการหรือทำงานหรือประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและนอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถนำใบประกาศนียบัตรหรือใบสติฟิเคตนะคะจากทางโรงเรียนเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยนำไปแสตมป์ที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศได้ด้วยเพื่อขอการรับรองเอกสารที่ถูกต้องและเป็นตัวประกอบในการพิจารณาขอรับวีซ่าหรือสามารถทำงานหรือสมัครงานได้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกโดยหลักสูตรที่เราเปิดสอนนะคะสอนโดยทีมครูผู้เชี่ยวชาญด้านของการนวดและสปาหรือความงามโดยตรงอาจารย์ของเราทุกท่านนะคะจบสายตรงระดับปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และสาขาสุขภาพความงามและสปาโดยตรงนั่นหมายความว่าครูผู้สอนของเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยหลักสูตรของเรานะคะนอกจากได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหลักสูตรเรายังออกแบบมาให้ง่ายต่อการเรียนรู้นั่นหมายความว่าต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีพรสวรรค์เราก็สามารถสอนให้คุณทำได้อย่างมืออาชีพโดยเราออกแบบการเรียนรู้เนี่ยให้เรียนรู้ได้อย่างง่ายๆแต่สามารถนำไปทำได้อย่างมืออาชีพและเรานะคะยังมุ่งเน้นนโยบายในการเรียนการสอนแบบรับประกันการเรียนการสอนและยังคงมุ่งเน้นนโยบายนี้มาตลอดระยะเวลา17ปีที่รับประกันการเรียนการสอนสอนจนกว่าจะเป็นสอนแบบไม่จำกัดชั่วโมงเรียนจบแล้วหากลืมหรือไม่มั่นใจก็สามารถกลับมาทบทวนได้ฟรีตลอดชีพและสุดท้ายนี้นะคะครูเป้ขอฝากหรืออยากพรมมิตรไว้กับเรานะคะว่าถ้าคุณพร้อมเราก็พร้อมเคียงข้างดูแลคุณให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในธุรกิจสุขภาพและความงามได้อย่างอุ่นใจว่าคุณไม่ได้เดินโดยลำพังเราสัญญาค่ะ